السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์เถิดแท้จริงผู้ที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์นั้นคือผู้ที่ได้รับชัยชนะพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านเดือนนี้คือเดือนซุลกิอะฮ์นะซึ่งหากผ่านเดือนนี้ไปจะเข้าสู่หนึ่งในเดือนที่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนที่สำคัญที่สุดในมุสลิมของเราก็คือเดือนซุลฮิจญะห์ซึ่งเดือนนั้นอย่างที่ทุกท่านทราบกันว่าจะมีการทำประกอบพิธีฮัจญ์ในเดือนซุลฮิจญะห์พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านอัลลอฮ์ทรงกล่าวไว้ในซูเราะห์อัลฮัจญ์อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมวะอิซบะวะนาลิอิบรอฮีมมะกานัลบัยติอัลลาตุชริกบิชัยอะห์วะฏอฮิรบัยติยะลิฏฏออิฟีนวัลกออิมีนวัลรุกอิสุญูดวะอัซินฟินนาสบิลฮัจญ์ยะตูกะริจาลาวะอะลากุลลิฎอมิรยะตีนมินกุลลิฟัจญ์อะมีกอัลลอฮ์ได้ทรงเล่าถึงเหตุการณ์ในวันที่พระองค์ทรงกล่าวใช้และสั่งใช้เรื่องฮัจญ์ในตอนให้กับท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามตอนนั้นอัลลอฮ์ทรงว่าอิซบะวะนาลิอิบรอฮีมมะกานัลบัยตอัลลอฮ์ทรงแสดงให้เห็นทรงบอกท่านนบีอิบรอฮีมถึงสถานที่ตั้งของอัลบัยตของกะบะในขณะนั้นซึ่งอย่างที่เรารู้กันว่าในสมัยนั้นเนี่ยท่านนบีอิบรอฮีมคือนบีที่ได้รับหน้าที่ให้บูรณะกะบะขึ้นมาใหม่กะบะห์นั้นถูกสร้างมาตั้งแต่สมัยนบีอาดัมแล้วด้วยฝีมือของท่านของมาลาอิกะฮ์นั่นเองเพราะว่านบีอาดัมถูกยาระเทศลงมาจากสวรรค์แล้วในตอนที่นบีอาดัมจะทำอิบาดัตนบีอาดัมก็ไม่รู้จะหันไปทางไหนเพราะตอนที่อยู่ในสวรรค์ก็หันไปทางอัลลอฮ์แต่พอมาบนโลกก็ไม่รู้จะหันไปทางไหนอัลลอฮ์จึงสั่งใช้ให้มาลาอิกะฮ์สร้างกะบะห์ขึ้นมาในตอนนั้นทีนี้เมื่อเวลาผ่านไปกะบะห์ก็ถูกปกคลุมด้วยทรายด้วยอะไรพอถึงในยุคสมัยของท่านนบีอิบราฮิมอัลลอฮ์ก็ได้ชี้ให้นบีอิบราฮิมเห็นถึงตรงนั้นบริเวณตรงนั้นสถานที่ที่เป็นกะบะห์และก็ในช่วงชีวิตของท่านพระองค์ก็ได้ให้ท่านกับท่านนบีอิสมาอีลลูกชายของท่านนั้นทำการบูรณะกะบะห์ขึ้นมาซึ่งกะบะห์ที่และพระองค์ก็ได้กล่าวแก่ท่านนบีอิบราฮิมว่าอัซซินฟินนาสบิลฮัจญ์คำว่าอัซซินเหมือนกับคำว่าอาซานที่เราเข้าใจกันอาซานคือการเรียกร้องผู้คนว่าอัซินฟินนาสอัลลอฮ์ทรงกล่าวกับนบีอิบราฮิมว่าจงเรียกร้องผู้คนบิลฮัจญ์ให้มาทำฮัจญ์ในตอนนั้นท่านนบีอิบราฮิมได้ถามกับท่านญิบรีลมาลาอิกะฮ์ญิบรีลซึ่งนำวะฮยูมาให้ท่านว่าท่านญิบรีลข้าเนี่ยจะเรียกร้องผู้คนได้อย่างไรกันพวกเราลองนึกสภาพว่าทุกท่านลองนึกสภาพว่าสถานที่ตรงนั้นคือกะบะห์คือมักกะห์ซึ่งตอนนั้นยังไม่มีคนอยู่ยังเป็นทะเลทรายยังเป็นที่เวิ้งว้างยังมีคนอยู่แค่ไม่กี่คนณตรงนั้นดังนั้นการที่ท่านนบีอิบราฮิมการที่อัลลอฮ์เนี่ยบอกท่านนบีอิบราฮิมให้ท่านเรียกผู้คนทั้งโลกให้มาทำฮัจญ์ในความคิดท่านนบีอิบราฮิมจึงมองว่ามันจะเป็นไปได้หรือที่เราเนี่ยจะเรียกผู้คนทั้งโลกมาได้เห
แค่เราตะโกนไปเนี่ยคนสัก1กิโลคงจะไม่ได้ยินเราแล้วไม่ต้อง1กิโลประมาณ10เมตร20เมตรก็คงจะไม่ได้ยินเราแล้วนับภาษาอะไรกับพื้นที่ว่างเปล่าอันกว้างใหญ่ไพศาลที่เป็นทะเลทรายแล้วข้าจะเรียกผู้คนได้อย่างไรนะครับอันนี้คือสิ่งที่ท่านนบีอิบรอฮีมสงสัยท่านจึงถามมาเลกัตไปมาเลกัตก็ได้รับคำตอบจากอัลเลาะห์จึงบอกกับท่านนบีอิบรอฮีมว่าสิ่งที่นบีอิบรอฮีมให้สิ่งที่นบีอิบรอฮีมจะต้องทำก็คือการเรียกร้องผู้คนการเรียกร้องผู้คนให้มาทำฮัจญ์ส่วนเรื่องทำให้ผู้คนทั้งหมดรับรู้ว่าต้องมาทำฮัจญ์นั้นเดี๋ยวอัลลอฮ์จะทรงจัดการเองนะครับซึ่งพอเราอ่านหรือว่าพอเราเข้าใจถึงตรงนี้แล้วเรากลับมาดูในยุคสมัยปัจจุบันของเรามีใครบ้างบนโลกใบนี้ที่เป็นมุสลิมที่ไม่รู้ว่าการทำฮัจญ์เป็นหนึ่งในหลักการอิสลามมีใครบ้างที่ไม่รู้ว่าการทำฮัจญ์เนี่ยว่าการเป็นอิสลามจะต้องมีชะฮาดะห์มีการละหมาดมีการปอซอถือศีลอดมีการจ่ายซะกาตแล้วก็ต้องมีการทำฮัจญ์มีใครบ้างที่ไม่รู้ว่าต้องมีการทำฮัจญ์ไม่มีดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าตามเมื่อกี้ตามสิ่งที่ตามคำตอบที่เราส่งประทานให้กับมาลิกะห์ญิบรีลบอกตอบกับนบีอิบรอฮีมว่าเดี๋ยวอัลเลาะห์ก็ทรงจัดการเองนี่คือคำตอบอัลเลาะห์ทรงทำให้ทุกคนบนโลกใบนี้รู้ว่าต้องไปทำฮัจญ์โดยผ่านอัลกุรอานของพระองค์ที่เรากำลังอ่านว่าอัลเลฟินนาซิบิลฮัจญ์อัลลอฮ์บอกนบีอิบรอฮีมว่าป่าประกาศไปเลยจงป่าประกาศให้ผู้คนมาทำฮัจญ์นบีอิบรอฮีมก็ป่าประกาศไปซึ่งเสียงของนบีอิบรอฮีมมันคงจะไม่ได้ก้องกังวานไปทั้งโลกหรอกแต่การรับรู้ของมนุษย์จะเกิดขึ้นเพราะอัลลอฮ์ทรงประสงค์อัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้การรับรู้มันเกิดขึ้นพอยุคสมัยผ่านไปอัลลอฮ์ทรงประทานกุรอานให้กับนบีมูฮัมมัดอ่านท่อนนี้จึงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเราอ่านท่อนนี้เรารู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันมีการทำฮัจญ์อัลลอฮ์เรียกพวกเราไปทำฮัจญ์นะครับพี่น้องทุกท่านการทำฮัจญ์เนี่ยหลายท่านเข้าใจว่ามันเป็นแค่หนึ่งอิบาดัตที่เราต้องทำบางคนเข้าใจว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราต้องไปทำฮัจญ์คือเข้าใจแค่นั้นหรือไม่ก็เข้าใจว่ามันเป็นอิบาดัตที่เหมือนกับการละหมาดการปอซอในเดือนรอมฎอนการจ่ายซะกาตวาญิบบางคนเข้าใจแค่นั้นแต่ถ้าหากว่าเราอ่านเมื่อกี้เราอ่านอายะห์เมื่อกี้พระองค์ทรงกล่าวว่าอัซฟินนาซิบิลฮัจญ์จงป่าประกาศให้ทุกคนมาทำฮัจญ์มันหมายความว่าคำพูดนี้ดำรัสของอัลลอฮ์คำนี้มันคือบัตรเชิญจากพระเจ้านั่นคือบัตรเชิญจากพระเจ้านี่คือคำเชิญชวนจากอัลลอฮ์การไปทำฮัจญ์ไม่ใช่แค่อิบาดะห์ธรรมดาแต่เป็นอิบาดะห์ที่เราซึ่งเป็นบ่าวผู้อ่อนแอได้รับเชิญจากพระเจ้าที่สร้างเราเลยขนาดเราบางทีทำงานในองค์กรหรือว่าเป็นนักเรียนเป็นคนทำงานที่ไหนก็ตามคนใหญ่คนโตเรียกไปโอ้โหจะต้องแต่งตัวเลิศแต่งตัวดีใส่น้ำหอมนู่นนี่นั่นนะถุงเท้ารองเท้าต้องดีใส่เสื้อสูทใส่อะไรจะไปเจอคนใหญ่คนโตอันนี้บัตรเชิญที่ว่านั้นมาจากใครไม่ได้มาจากคนใหญ่คนโตซึ่งเป็นแค่มนุษย์บนโลกแต่มาจากพระเจ้าที่สร้างร็อบบิลอาลามีทุกสรรพสิ่งดังนั้นผู้ที่ไปทำฮัจญ์เขาจึงเรียกว่าดูยูฟุรฮ์มานแขกของพระเจ้าผู้ทรงเมตตาแขก VIPแขกมีเกียรตินั้นถ้าหากว่าใครเข้าใจถ้าว่าใครเข้าใจตรงนี้คุณจะเข้าใจว่าทำไมเวลาไปทำฮัจญ์เขาถึงให้กล่าวตัลบียะห์ทำไมนบีถึงบอกในฮะดีษว่าให้กล่าวตัลบียะห์ละบัยกัลลอฮุมมะละบัยละบัยกะลาชะรีกะละกะละบัยแปลว่าอะไรละบัยกัลลอฮ์พอเราได้ไปทำฮัจญ์เราไปถึงตรงโน้นเราใส่รองใส่เราไปถึงปั๊บละบัยกัลลอฮุมมะละบัยเรามาแล้วยาอัลเลาะห์เรามาแล้วเรามาตามคำเชิญชวนของพระองค์แล้วพระเจ้าเชิญเราครับทุกคนพระเจ้าเชิญเราเราไม่ใช่แค่จะไปทำอิบาดะห์ไม่การทำฮัจญ์คือการที่เราตอบรับคำเชิญชวนจากพระเจ้ามันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากบางท่านบอกว่าเราจะไปทำฮัจญ์โอ้จะไปทำฮัจญ์ยังไงเราไม่มีตังเราไม่มีอะไรริสกีทุกอย่างเป็นของอัลลอฮ์ทำไมเราต้องกลัวยากจนในเมื่อเราเป็นบ่าวของผู้ร่ำรวยอัลลอฮ์ทรงร่ำรวยทรงร่ำรวยมีเงินมหาศาลมีทองมีอะไรมหาศาลมีริสกีมีลมหายใจมีสุขภาพที่ดีมีเวลาที่ว่างมีอะไรให้เราเยอะแยะมากมายทำไมเราไม่ขอวะทำไมเรามานั่งผิดหวังเอ้ยเราไม่มีตังไปเราไม่มีโอกาสไปหรอกเราไม่มีแทนที่เราจะมานั่งยาอัลลอฮ์ขอให้เราได้ไปขอเราได้ไปจงดูอาตั้งความหวังในจิตใจณวินาทีนี้ว่าเราจะไปพี่น้องทุกท่านวันนี้เป็นคิวแรกที่เป็นฮุจญะห์ไทยของปีนี้ได้ไปวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์เป็นคิวแรกเลยนะครับก็แล้วก็จะมีต่อไปเรื่อยๆในปีนี้อัลฮัมดุลิลละห์คนที่ได้ไปทำฮัจญ์เนี่ยคือคนที่อัลลอฮ์ทรงเลือกอัลลอฮ์ทรงเรียกและเขาก็ได้ไปเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเราตั้งเนียดในใจอินชาอัลลอฮ์พี่น้องศรัทธาทุกท่านอัลลอฮ์ทรงกล่าวต่อหลังจากอายะห์เมื่อสักครู่ว่าอะซีฟินนาซิบิลฮัจญ์ยะตูกะริจาลาเมื่อท่านนบีอิบรอฮีมเรียกผู้คนทุกคนให้มาทำฮัจญ์เรียกกาตะลิซานเรียกมาแล้วอัลลอฮ์ทำให้ทุกคนรู้ว่ามันต้องมีการทำฮัจญ์
อัลเลาะห์บอกว่ายะตูกะริจาลาสภาพคนที่มาทําฮัจญ์เค้าจะเดินทางมามีคนเดินทางมาทําฮัจญ์จากทั่วทุกสารทิศยะตูกะริจาลาวะอะลากุลลิฎอมิรฎอมิรแปลว่าอูดตัวผอมแห้งอัลเลาะห์ไม่ได้ใช้คําว่าจามาลุนอุนตอที่แปลว่าอูดน่ะแต่พระองค์ทรงใช้คําว่าฎอมิรเป็นการใส่คําศัพท์ที่มันสูงกว่าเดิมอูดที่ผอมแห้งแปลว่าอะไรเดินทางมากับอูดที่ผอมแห้งแปลว่าซึ่งอย่างที่เรารู้ว่าอูดเป็นสัตว์ที่สามารถทนน้ำไม่ดื่มน้ำไม่อะไรได้เป็นเดือนแต่ถ้าถึงขนาดผอมแห้งแสดงว่าเดินทางมาไกลเดินทางมาไกลเราใช้แค่คำเดียวดอมิรอ๋อเราเข้าใจเลยยะตูกะริจาลาวะอะลาดอมิรซึ่งคือเดินทางมาไกลจนอูดนั้นผอมแห้งจนอูดนั้นไม่มีอะไรกินขนาดนั้นเลยแล้วการเดินทางไปก็ต้องใช้ความพยายามความอุตสาหะอย่างมากคนสมัยก่อนเขาไม่ได้ง่ายแบบนี้บางสมัยก่อนคือบางครั้งคือต้องขึ้นเรือไปอาจจะเป็นรุ่นปู่รุ่นทวดเราขึ้นเรือไป3เดือน4เดือนเสียชีวิตบนเรือก็ต้องทิ้งศพลงไปทิ้งมายังลงไปในทะเลต้องใช้เวลานานมากในการกว่าจะไปถึงมักกะเดินทางจากตรงนู้นแล้วถ้าก่อนนั้นก็ต้องขึ้นขี่อูฐขี่ม้าขี่อะไรมากว่าจะมาถึงมักกะเขาใช้ความพยายามอย่างมากกว่าจะไปถึงมักกะเพื่อจะไปทำฮัจญ์เพื่อจะตอบรับจดหมายคำเชิญจากอัลลอฮ์พี่น้องท่านเมื่อเราฟังตรงนี้เราถึงสามารถเข้าใจว่าทำไมอัลลอฮ์ถึงทรงรัก10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์มากที่สุดในรอบปีใน1ปีตั้งแต่เดือนมุฮัรอมซอฟาไปเรื่อยเนี่ยมันจะมีอยู่10วันที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดและการงานของคนที่เขาทำความดีใน10วันนั้นจะได้รับผลบุญทวีคูณมากที่สุดคือวันที่1ถึงวันที่10ซุลฮิจญะห์และวันที่รักจริงๆรักที่สุดใน360วันถึงวันที่9วันอารอฟะห์เพราะว่าวันนี้คือวันที่คนที่เขาพยายามมาทำฮัจญ์เขาแสดงความรักต่ออัลลอฮ์มีคนแสดงความรักต่ออัลลอฮ์พยายามเก็บหอมรอมริบเก็บตังเก็บนู่นเก็บนี่เดินทางไปเพื่อจะไปทำฮัจญ์เขาพยายามอย่างมากอัลลอฮ์รักมากเหมือนมีใครบางคนพยายามเพื่อเราอยู่ไกลแค่ไหนก็อุตส่าห์มาซื้อนู่นซื้อนี่มาให้เรารู้สึกประทับใจมากคนที่เขาจะไปทำฮัจญ์เขาเตรียมตัวนู่นนี่นั่นเขาพยายามอย่างมากเขาเตรียมอะไรหลายอย่างเดินทางกว่าจะเดินทางไปถึงอยู่ที่ฮัจญ์ก็ต้องทำนู่นทำนี่เขาพยายามอย่างมากเพื่อบัตรเชิญของอัลลอฮ์บัตรตัวนี้บัตรเนี้ยดังนั้นอัลลอฮ์รักมากมันเป็นช่วงเวลาที่คนกำลังทำฮัจญ์อัลลอฮ์จึงรักช่วงเวลานี้ที่สุดมันจึงมีหะดีษออกมาไงว่าใครที่ปอซอวันอารอฟะห์อัลลอฮ์จะทรงตอบรับอัลลอฮ์จะทรงลบบาปของเขาปีที่ผ่านมาและปีที่จะถึง2 ปีเพราะว่าวันอารอฟะห์คือวันที่คนเขากำลังทำฮัจญ์อยู่ยังกำลังทำฮัจญ์อยู่ตรงนั้นอัลลอฮ์ทรงรักวันนี้มากอัลลอฮ์ถึงกับสาบาน10วันนี้ในซูเราะห์อัลฟัจรีวัลฟัจรวะลายาลินอัชรขอสาบานด้วยเช้ารุ่งอรุณวันที่10ซุลฮิจญะห์วันรายอวะลายาลินอัชและขอสาบานด้วย10คืนที่ว่าคือ10คืนเดือนซุลฮิจญะห์อันนี้เป็นที่ตรงการเห็นพ้องตรงการของบรรดาอุลามะห์ดังนั้นผู้ที่ไปทําฮัจญ์เนี่ยจึงเป็นผู้ที่ได้รับผลบุญมหาศาลอย่างมากพี่น้องทุกท่านในอายะห์เดียวกันพระองค์ยังกล่าวต่อว่าอะลากุลลิดอมิริยะตีนามีกุลลิฟัจญ์อามีกคนที่มาเนี่ยมาจากสถานที่ห่างไกลมาจากหุบเขาที่อยู่ลึกสุดซึ่งการเปรียบเทียบแบบนี้หมายถึงมาจากสถานที่ที่ห่างไกลอย่างมากในประเทศซาอุหรือที่กะบ้านเนี่ยมันจะเป็นทะเลทรายแต่ถ้าบอกว่ามาจากที่ห่างไกลหุบเขาที่คือมันต้องมาจากประเทศอื่นจะบอกว่าคนที่มาทำฮัจญ์เนี่ยมาจากทั่วทุกมุมโลกซึ่งอายัดนี้ถูกกล่าวในตอนท่านสมัยในตอนสมัยท่านนบีมุฮัมมัดซึ่งคำกล่าวเนี่ยก็ถูกกล่าวแล้วในสมัยท่านนบีอิบรอฮีมเมื่อหลายพันปีก่อนและมันเกิดขึ้นจริงในปัจจุบันมันเกิดขึ้นจริงในปัจจุบันนึกภาพว่าถ้าเราอยู่ในสมัยเมื่อหลายพันปีก่อนแล้วเราบอกว่าจะมีคนมาจากทั่วทุกมุมโลกเรามองภาพออกไหมทุกท่านจะมองภาพออกไหมไม่ได้มีไลน์ไม่ได้มีเฟซบุ๊กไม่ได้มีอะไรติดต่อกันคนจากอเมริกาจะมาซาอุได้ไงคนจากจีนญี่ปุ่นคนจากออสเตรเลียจะไปซาอุได้ยังไงในเวลานั้นแต่อัลเลาะห์บอกว่าพวกเขาจะมาและเมื่อเวลาผ่านไปหลายพันปีจนถึงปัจจุบันถูกต้องที่ซาอุที่มักกะที่บริเวณที่เขาทำฮัจญ์มาจากทั่วทุกมุมโลกนี่คือบัตรเชิญของอัลเลาะห์พี่น้องศรัทธาท่านหลายท่านมีความหวังจะไปทำฮัจญ์หลายท่านมีความหวังอย่างมากที่จะไปทำฮัจญ์แต่หลายท่านกลับต้องโดนการรังควานอัลลซียุวัสวิสุฟีซุดูรินนัสจากชัยฏอนที่มันยุวัสวิสุฟีซุดูรินนัสที่มันคอยกระซิบกระซาบในหัวใจของมนุษย์มันคอยกระซิบกระซาบในหัวโอ้ยอย่าไปเลยไปทำไมใช้ตังค์เยอะเป็นแสนหลายแสน
โอ้เอาตังค์ไปซื้อรถดีกว่าเอาตังค์ไปซื้อบ้านดีกว่าไม่ต้องเก็บตังค์เดี๋ยวพอหรือไม่ก็พอเก็บตังค์ได้ก้อนหนึ่งปั๊บทำอย่างอื่นไม่ได้ไปสักทีหรือไม่ก็ให้หรือไม่ก็เหมือนที่อัลลอฮ์ทรงกล่าวไว้ว่าชัยฏอนเนี่ยมันจะให้เรากลัวความยากจนชัยฏอนมันจะให้เรากลัวความยากจนเราจนเราไม่มีตังค์จะไปได้หรอตั้งกี่แสนอยู่อุมเราะห์เป็นหมื่นอุมเราะห์ไม่รู้กี่หมื่นเกือบแสนแล้วเดี๋ยวนี้เป็นแสนแล้วเกือบจะแสนแล้วอุมเราะห์เนี่ยจะไปได้หรอนี่คือตัวอย่างของคนที่ถูกหลอกลวงจากชัยฏอนถามว่าเป็นการมองโลกในแง่ดีเกินไปหรือเปล่าไม่การตะวักกัลต่ออัลลอฮ์ไม่มีที่สิ้นสุดอย่างเด็ดขาดไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเราตะวักกัลเรามั่นใจเราดุอาขอจากอัลลอฮ์จริงๆพระองค์จะทรงให้นี่คือสิ่งที่เราต้องยึดถือยึดมั่นไม่ใช่ว่าถ้าเราขอยาอัลลอฮ์ถ้าเป็นไปได้นะให้เราไปก็ได้ไม่ต้องดุอาแบบนั้นเราไม่ต้องดุอาว่าถ้าเป็นไปได้เราขอแบบนั้นถ้าเป็นไปได้เราขอแบบนั้นถ้าเรามีเงินขอให้เราได้ไปแบบนั้นเราไม่ต้องขอดุอานั้นเราขอไปเลยยาอัลลอฮ์ขอให้เราได้ไปทำฮัจญ์ขอไปเลยขอให้เราได้ไปทำฮัจญ์ขอให้เราได้เงินเยอะๆขอให้เราได้ทำงานได้นู่นนี่นั่นขออะไรจะขอไปเพราะอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงมีริสกีมหาศาลในพระหัตถ์ของพระองค์ริสกีที่พระองค์หมดเลยไม่ได้อยู่ที่เราริสกีไม่ได้อยู่ที่หัวหน้าเราไม่ได้อยู่ที่องค์กรเราไม่ได้อยู่ที่คนบนโลกใบนี้ถึงคนบนโลกใบนี้จะปิดกั้นริสกีไม่ให้เราไม่ต้องให้แต่ถ้าเราบอกว่าเราจะได้รับริสกีมหาศาลยังไงเราก็ได้และถึงคนบนโลกนี้เขาจะให้เราเยอะแยะมากมายแค่ไหนแต่เราบอกว่าริสกีนั้นอัลลอฮ์จะทรงทำลายมันออกไปสุดท้ายริสกีที่เราได้เยอะมันก็จะหายไปทุกอย่างอยู่ที่อัลลอฮ์หมดเลยนี่คือความศรัทธาที่มุสลิมทุกคนจะต้องศรัทธาและทุกท่านเรื่องการทำฮัจญ์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่เรื่องไกลตัวให้เราอย่ามองว่าการทำฮัจญ์มันเป็นเรื่องที่ไกลมากเราไม่น่าไปได้มันอยู่ไกลเหลือเกินเรามีเงินไม่พอเรานี่มีปัญหาเดี๋ยวมีเวลาไม่พอมีครอบครัวต้องดูแลมีปัญหาสารพัดเราไม่ต้องคิดตรงนั้นเราคิดแค่ว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าขอจากอัลลอฮ์ว่าข้าพระองค์อยากไปอย่าอัลลอฮ์ข้าอยากไปข้าพระองค์อยากจะตอบรับคำเชิญของพระองค์ข้าเป็นบ่าวที่พระองค์ทรงสร้างมาแล้วพระองค์เชิญข้าพระองค์ไปเป็นการส่วนตัว VIP วานซิงฟินาสบิลฮัจญ์พระองค์เชิญข้าพระองค์อยากไปดูอาต่อพระองค์และอินชาอัลเลาะห์พระองค์จะทรงมอบริสกีมหาศาลแก่พวกเราทุกคนบารักัลลอฮุลีวะลกุมฟิลกุรอานอะซีมวะนะฟะอ์นีวะอียากุมบิมาฟีฮิมินัลอายาติวะซิกริลฮะกีมวะตะกับบะละมินนีวะมินกุมติลาวะตะอินนะฮูวัสซะมีอุลอะลีมวัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตมินกุลลิซัมบิฟัสตัฆฟิรูฮอินนะฮูฮุวัลกะฟูรุรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون